ด้วยการปฏิบัติมีการสร้างบารมีหรือการให้ทานทานบารมีรักษาศีลเป็นศีลบารมีเป็นบารมีของเราทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาทั้งสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาสมถะก็คืออุบายสงบใจทำใจของเราให้สงบให้กิเลสมันดับกิเลสดังกลางดับโดยสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมันก็มีกิเลสตัวละเอียดขึ้นมาอีกจิตสงบมันดับได้นะดับไปได้ชั่วขณะหนึ่งพักหนึ่งไม่คิดไงเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อจิตมันออกมาแล้วมันต้องมาคิดนี่เราต้องมาเจริญวิปัสสนาเห็นความคิดเกิดดับมันก็คิดอย่างนั้นแหละจิตธรรมชาติของจิตมีหน้าที่คิดมันก็คิดไปเอาอดีตมาคิดบ้างเอาอนาคตมาคำนึงถึงบ้างคิดถึงความหลงนั่นแหละปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะให้รู้เอาไว้แก้ความหลงเอาไว้ปลงเอาไว้แก้จิตที่ปลงนี่แหละก็เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องปลงก็เรื่องปลงนี่แหละจิตมันคอยจะปรุงปรุงแล้วมันก็เกิดกิเลสเกิดกิเลสก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ดับกิเลสได้ก็มีความสุขเข้าถึงอริยะซึ่งยังมีความสุขแต่ปล่อยกิเลสให้เกิดมันก็มีความทุกข์มาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้โดยการดูตัวเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจต้องใจของเราให้สงบมาเก็บมาอดีตมาคิดมาอนาคตมาคำนึงถึงจำติดให้เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคิดก็รู้รู้ก่อนละธรรมะก็มีอยู่เท่านี้แหละรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางจิตกว้างสงบเย็นสบายนี่คือการปฏิบัติเพราะมันมีอะไรก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่เราภาวนาอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อเนื่องกันมันก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวทุกข์จะทำยังไงจึงจะไม่ทุกข์ทำยังไงแล้วก็แก้ไม่ได้ให้ใครแก้ก็แก้ไม่ได้ทุกข์เราต้องทำเองสุขเราต้องทำเองของใครของมันนะมันก็เป็นอย่างนี้คนเราเกิดมาแล้วทุกข์อยู่ที่ตัวเราเกิดที่เรานี้ทุกข์ก็เกิดที่เรานี้สุขก็อยู่เกิดที่เรานี้มันไม่มีใครมาทำให้เราได้หรอกเราต้องทำเองอยากมีความสุขก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นซะจิตนี่มันสำคัญนะมันสำคัญไอ้ตัวหลงนี่แหละตัวร้ายตัวหลงนี่มันตัวร้ายตัวรู้เป็นตัวดีต้องทำความรู้รู้มีแต่รู้ตามความรู้ให้มาก
ทำความรู้ให้ต่อเนื่องกันทุกมันก็เกิดไม่ได้เพราะมันรู้ไงไม่รู้อะไรมันเกิดวันนั้นแหละหลงอะไรมันเกิดวันนั้นแหละเราก็อย่าไปหลงมันสิพยายามรู้ไว้รู้ไว้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือทำความรู้ให้เกิดขึ้นทำความรู้ให้ต่อเนื่องกันเรียกว่าปัจจุบันให้จิตของเราก็อยู่กับปัจจุบันรู้ทันอดีตรู้ทันอนาคตอดีตเกิดก็รู้รู้แล้วก็ละละแล้วก็เฉยก็อยู่กับความเฉยนั้นเป็นอารมณ์อย่าไปเอาอดีตมาเป็นอารมณ์อย่าเอาอนาคตมาเป็นอารมณ์เอาปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์เฉยรู้เฉยนี่แหละรู้อย่างอริยะเรียกว่ารู้ธรรมะเห็นธรรมะเห็นเกิดเห็นดับเกิดก็เห็นดับก็เห็นอะไรมันเกิดเล่าชอบก็ชังอ่ะสิชอบก็ทุกข์เรียกว่าเกิดรู้แล้วก็เฉยมันก็ละแหละที่มันใช้ได้ก็รู้ละนั่นแหละถึงว่าปฏิบัติได้รู้รู้แล้วละรู้ละแล้วก็เฉยเฉยเป็นอะไรเล่าเป็นปัจจุบันน่ะสิแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นทำอย่างอริยะพระอริยะเจ้าเขาทำอย่างนี้เราก็ทำตามแบบพระอริยะเจ้าพระโสดาบันท่านก็ทำอย่างนี้รู้ละรู้เฉยนั่นแหละทำอย่างอริยะรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางมันจะเกิดความละอายพอเห็นแล้วมันอายชอบมันก็ทุกข์เนี่ยอายอายมันก็ดับดับมันก็สุขนี่ไอ้ตัวอายนี่มันตัวดีนะหิริความละอายโอตปะความเป็นโกรธแต่บาปนี่ไม่ทำธรรมดานะทำให้เกิดขึ้นมาที่ใจเราใจเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละให้อายไว้ให้อายไว้ให้อายต่อบาปเป็นโกรธต่อบาปมาอายต่อบาปเป็นโกรธต่อบาปเรียกว่าสวรรค์สมบัติสมบัติมันอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเรานี่แหละรักษาเอาไว้รักษาสมบัติเอาไว้ให้ดีรักษาไม่ดีก็จนไปหมดสมบัติของดีไปหมดเราปล่อยจิตปล่อยใจให้มันไหลไปตามกิเลสไหลไปตามอารมณ์มันก็ไปหมดเลยความละอายมันก็ไปแล้วโอตตัปปะความเกรงกลัวบาปมันก็มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความละอายต่อบาปเกรงตัวต่อบาปเนี่ยสำคัญนะการจะปฏิบัติเนี่ยดูนี่ดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตทำอะไรก็ดูกายดูจิตทำอะไรก็รู้กายรู้จิตนี่กายกับจิตเนี่ยเราก็มีเท่านั้นแหละกายกับจิตดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมทำอย่างนี้ทำไปไม่นานหรอกโยมก็พ้นทุกข์ได้7วัน7เดือน7ปีก็ไม่นานเนาะ
เราเกิดมาเนี่ยโอ้ยเกิดมามากมายเกิดมามากมายเหลือเกินเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานี่ถือว่าประเสริฐชีวิตได้ประเสริฐจริงๆแต่เป็นมนุษย์ก็ว่าประเสริฐแล้วนะแต่ไม่พบพุทธศาสนามันจะประเสริฐไหมล่ะจะรู้ไหมล่ะมันก็ไม่รู้นะไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นรกบุญมีจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครบอกเราสวรรค์มีจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครบอกนรกมีจริงก็ไม่มีใครบอกเราก็ทำเป็นนรกง่ายทำดีนี่มันทำยากนะไม่ต้องทำนะทำดีนี่ไม่ต้องทำอะไรขาดใจก็ต้องไปตีมันไปฆ่ามันเอาดูโทรประกอบไปดักมันไปจับมันใส่อาวุธไปฆ่ามันน่ะมารักษาศีลไม่ต้องทำอ่ะรักษาศีลไม่ต้องทำไม่ต้องทำเลยดีลักทรัพย์ก็ไม่ต้องทำต้องไปขโมยคนรักมันหลอกแหลกคนไม่รักไม่หลอกแหลกนะดีดีไหมล่ะคนรักเขานี่ก็ขโมยก็หลอกแหลกหลอกแหลกก่อนจะรักก็หลอกแหลกรักแล้วก็หลอกแหลกไม่มีความสุขเลยรักเอามากินก็มีความสุขเอามานุ่งมาห่มมันก็ไม่มีความสุขหรอกมีแต่ความทุกข์มีแต่ล็อกแลกไม่สงบไม่มั่นใจใครจะรู้เราใครจะเห็นเราไม่ดีเลยสิ่งนี้ดีจริงๆนะสิ่งนี้ดีจริงๆไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกาเมไม่ผิดลูกเขาเมียใครมันก็สบายไม่ผิดอ่ะคนผิดไม่สบายนะเป็นทุกข์ใครทำผิดไม่มีทุกข์มีไหมไม่มีความผิดนั่นแหละคือความทุกข์คนจะมีความสุขก็คือคนไม่ทำผิดไม่ต้องทำอะไรนะเห็นไหมรักษาศีลไม่ต้องทำนะหยุดทำนะฆ่าก็หยุดนะรักขโมยก็หยุดนะไม่ต้องทำนะเห็นไหมผิดลูกเขาเมียใครอะไรก็โอ้ไม่ต้องทำอ่ะอยู่เฉยๆโมสบายไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อโอ้สบายพูดคำหยาบเขาก็เกลียดเอาเห็นไหมพูดปดมันก็ผิดพูดส่อเสียดก็ไม่ดีอยู่ให้รำตำไม่รั่วมันเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยเวลาพูดก็ต้องแอบพูดด้วยกลัวคนอื่นจะได้ยินก็ได้ยินอยู่ดีแหละคนพูดแหละมันได้ยินมันจึงทุกข์ไงเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเขาไม่ให้ทำไม่เสียเงินนะไม่มีศีลต้องเสียเงินสุราไม่ไรเครื่องร้องของเมาไม่ต้องซื้อไม่ต้องกินเสียเงินไหมล่ะไม่เสียนะเงินก็ไม่เสียไม่เสียสติด้วยไม่ขาดสติด้วยของมึนเมาจะไปกินแล้วมันก็ไม่ดีแล้วมันมึนมันเมาแล้วไม่รู้เรื่องแล้ว
พูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่เหมือนคนเดิมแล้วเป็นอย่างนั้นนะงั้นเรารักษาศีลนี่แหละดีรักษาให้ดียิ่งขึ้นให้เป็นศีลเมตตาได้ทำให้เป็นศีลเมตตาโยมศีลเมตตาเป็นศีลของพระอริยะพระอริยเจ้าท่านมีเมตตารักษาศีลท่านไม่ขาดหรอกเพราะท่านสงสารไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าแล้วมาสงสารแล้วใจมันสงสารไปแล้วไม่ทำร้ายมีแต่ให้มีแต่ให้ความสุขมีแต่ช่วยเหลือนั่นแหละเรียกว่าทำความดีเรามีหรือยังล่ะเราไม่มีก็พยายามทำให้ดีไว้เนี่ยทำอย่างอริยะรักษาศีลอย่างอริยะเป็นศีลเมตตาไม่รักของใครเพราะว่าใจเมตตาไม่อยากได้ให้ก็ให้อย่างอริยะโอ้ยให้อย่างอริยะนี่มันจะเป็นอริยะได้โยมทำไปเถอะให้ทานอย่างอริยะให้ยังไงแล้วถึงจะว่าให้อย่างอริยะท่านพระอริยะท่านไม่หวังนะนะให้ไม่หวังได้นะให้ระวังเอานั่นแหละชาติหน้าได้รวยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ให้อย่างอริยะอียะถ้าไม่มามันไม่มาเอารวยแล้วไงไม่ได้คิดแล้วให้แล้วมันสบายใจเห็นเขามีความสุขให้แล้วเขามีความสุขคนให้ก็มีความสุขคนได้ก็มีความสุขนะท่านให้อย่างนั้นแหละท่านให้ให้เพราะอยากให้ให้อยากให้เขามีความสุขนั่นแหละเห็นไหมให้ทานต้องให้อย่างนี้เรียกว่าให้อย่างอริยะก็จะได้เป็นอริยะนะโยมนี่ให้ทำใจใหม่นะให้หวังอยากได้อะไม่ใช่อริยะหรอกเราต้องให้อย่างอริยะอย่าไปหวังรวยชาติหน้าไม่เอาละก็อยากท่านไม่เกิดชาติหน้าแล้วไม่เกิดเป็นเทวดาแล้วพระอยากเจ้าโสดาบันเกิดมาเกิน7ชาติแล้วกรรมก็อโหสิกรรมแล้วท่านว่าอย่างนั้นทำไมอโหสินี่โอ้ไม่ได้แล้วนะได้แต่พระอยากเจ้านะพระโสดาเรียกว่ากรรมเป็นอโหสิกรรมไม่เกิดมาให้ทำอีกไงเกิดมาก็ต้องมีกรรมคนเกิดไม่มีกรรมมีหรอกไปเกิดบนเทวดาแล้วไม่มีหมดกัดแมงต่อยไม่มีหรอกยุงกัดไม่มีไม่มีโรงพยาบาลเห็นไหมอาหารก็เป็นของทิพย์จะหงไม่ต้องหาเราทำเอาไว้แล้วไงทำใจให้เป็นทิพย์ไว้เราจะได้ของทิพย์ทำให้สงบสยมสำคัญที่สุดเลยก็ทำร่วมๆกันไปทั้งทานก็ดีศีลก็มีสมาธิก็ได้วิปัสสนาก็ได้อีกได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาไม่ได้ก็ทำใจไปก่อนดูใจไปก่อน
ความเกิดความดับอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไหมล่ะไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยเกิดระดับทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เกิดไม่ดับมีไหมไม่มีเลยนะเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับช้าไวเท่านั้นเองมีสติรู้ไวก็เห็นไวดับไวถ้าเห็นไวมันน่าเบื่อเห็นทั้งวันเห็นตลอดเลยเห็นอย่างอริยะเรียกว่าเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นพระพุทธเจ้านะโยมอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็ทำไปเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นแล้วหายสงสัยต้องเห็นพระพุทธเจ้าที่ใจเราอยู่ที่ใจเรานะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วทำไปอยู่ที่ใจนี่แหละโยมพระธรรมก็อยู่ที่ใจนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่ที่ใจดวงเดียวโอ้ใจตัวนี้มันสำคัญเหลือเกินดีร้ายอยู่ที่ใจหมดเลยไอ้คนร้ายก็ร้ายที่ไหนล่ะก็ร้ายที่ใจคิดนั่นแหละคิดฆ่าเขาคิดทำร้ายเขาสารพัดคิดดีไหมล่ะมันไม่ดีหรอกเพราะมันเป็นทุกข์ไงคิดแล้วมันเป็นทุกข์หยุดทุกข์ก็หยุดคิดนั่นแหละฉันจึงให้ทำจิตให้สงบความสงบนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเลยพระพุทธเจ้าสอนให้เราสงบนะท่านจึงให้ปฏิบัติบูชาไงแล้วเนี่ยปฏิบัติบูชานี่แหละสำคัญที่สุดเลยเราต้องปฏิบัติบูชาจึงจะถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติบูชาธรรมะจะเกิดขึ้นมาก็นี่เนี่ยเรื่องจากการปฏิบัตินี่แหละธรรมะมันจะเกิดทำไปเถิดเกิดได้ธรรมะจะเกิดได้ดับก็ได้เกิดดับเกิดดับเกิดดับมันก็เกิดอยู่อย่างนี้แหละงานพวกเราต้องหมั่นทำหมั่นปฏิบัติซ้ำย้ำอยู่กับที่นั่นแหละทำให้แน่นให้มันแน่นให้มันอยู่เดี๋ยวมันถึงคราวอยู่มันอยู่เองสตินี้ทำไปเถอะทำไปทำจนเป็นมหาสติสติที่เกิดแล้วไม่ดับนั่นแหละเป็นมหาสติโสดาบันแต่ก็ทำไม่ดับอย่างโสดานั่นแหละเกิดอยู่แค่นั้นโกรธยังมีอยู่แต่ก็อายโลภก็มีอยู่โลภก็อายหลงยังมีอยู่หลงก็อายนี่แหละสำคัญนะตัวอายนี่แหละที่จะแก้จิตของเราได้เพราะไอ้ตัวอายนี่แหละให้อายเขาไว้อายเขาไว้กลัวจะบาปเขาไว้นะต้องเกิดก่อนนะต้องเกิดก่อนเป็นอริยธรรมเป็นธรรมของพระอริยะเจ้าหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวเป็นธรรมของเทวดาก่อนขึ้นมาตามขั้น
พอมีศีลก็เป็นแล้วโยมเทพบุตรเทพธิดาเกิดขึ้นมาด้วยศีลนี่แหละคนพอมีศีลแล้วมันอายใช่ไหมคนไม่อายก็ทำบาปได้ดิฆ่าสัตว์ได้ไม่อายบาปพอหยุดฆ่าสัตว์ปั๊บมันอายบาปเลยกลัวจะบาปแต่ยังกลัวไม่มากยังกลัวไม่มากยังเผลอมากกลัวไม่มากเจริญสติให้มากขึ้นสติมากขึ้นสติมากขึ้น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 มันมากได้นะพัฒนาสติเนี่ยเจริญให้มันให้มันคุ้นมีสติอยู่ตลอดเวลาให้มันคุ้นมีสติเนี่ยสติมันโตสถาทัดทางต้องมีสติโยมทำไมมีสติไม่เจริญหรอกพอมีสติเจริญทุกเมื่อพอมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อคนไม่มีสติมันก็เสื่อมนั่งเดี๋ยวประหลับงุบงับงุบงับอะไรขาดสติแล้วมีสติให้แก่ขึ้นมีสติให้มากขึ้นมันจะได้สงบได้ถ้าไม่พยายามมีสติดึงสติให้แก่ขึ้นเด้อมันเพลินนั่งไปมันเพลินไม่รู้หรอกสับไม่รู้สับไปสับไปเอ้าเดี๋ยวหลับเลยมันใกล้จะสงบไงใกล้จะสงบมันจะสับก่อนมีสติก็ดีขึ้นไม่สับน้องนำไปอ้าวเพลสติก็สับอีกแล้วไม่เป็นไรก็สู้สับก็สู้ก็อย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้แหละทำไปสู้ไปสู้ไปสู้ไปสับสับสับบางทีมันหลับไปเลยบางทีสับสับสับอ้าวมันตื่นขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยสับปุ๊บโอ้มันตื่นปั๊บเลยสงบโอ้เป็นได้นะสับกับหลับมันใกล้กันพอสับมันก็จะหลับก็จะสงบก็จะสงบจะหลับก็จะหลับแล้วพยายามมีสติไว้กำหนดไว้ทำความรู้ไว้รู้ก็ทำไปซะเอาดีดีก็ปล่อยจิตถ้าปล่อยจิตมันไม่สงบไม่สับมันไม่เนี่ยมันไม่ได้บุญเลยอ่ะมันไม่บุญหรอกนั่งนี่มันสับมันจะหลับไปบ้างเผลอหลับบ้างสับบ้างมันก็ยังเป็นบุญยังภาวนาใช่ไหมมันยังภาวนายังเป็นบุญถ้าง่วงแล้วก็ลืมตาถ้าไม่ไหวก็ลุกขึ้นยืนไม่ไหวก็เดินจงกรมเดินไปเดินมามันง่วงก็เดินไวๆครับมันก็หายได้แก้ไขมันหายได้ทั้งนั้นแหละปฏิบัติมันก็เอาน้ำล้างหน้าเอาขนไก่แย่หูบ้างโอ้มันก็แก้ได้เหมือนกันนะน้ำล้างหน้าขนไก่แย่หูมองบนดูบนท้องฟ้านู่นมองดูดวงดาวนู่นแก้ไขแก้มันไปต้องแก้ไขทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละปฏิบัตินี่ไม่สับไม่หลับแล้วไม่เป็นสมาธิหรอกพอจะได้สมาธิมันต้องสับก่อนมันต้องหลับก่อนต้องง่วงก่อนสู้จ้ะนี่สู้กับความง่วงนี่แหละทำให้ทนนั่งได้นานนั่งสับเดี๋ยวโหนั่งไม่ทนนั่งทนทีเขาสับได้เป็นเรื่องชั่วโมงนะนั่งสับเป็นเรื่องชั่วโมงเลยโหม
ไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้มันไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกมันเพลินมันเพลินไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวสติมีเหมือนกันแต่มีไม่มากมันมีความง่วงมีความง่วงเจืออยู่เราก็ทำความรู้ไว้ทำความรู้ไว้รู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 ้เออเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำมีสติมีสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำจิตให้ตื่นเดี๋ยวก็สงบโอ้พอสงบไปได้นานเลยยาวเลยสงบไปยาวเลยไปนานเลยทำกรรมฐานมันก็มีอย่างนี้แหละธรรมดาเรื่องสับเรื่องหลับไม่เรื่องธรรมดาของคนภาวนามันต้องมีสับมีหลับเราก็พยายามแก้ไขใจที่สับใจที่หลับแหละพยายามตื่นสู้ตื่นสู้ตื่นสู้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 ไม่ถอยปฏิบัติเนี่ยสู้ต้องไม่ถอยถ้าถอยแล้วไปไม่ถึงสมาธิมันอยู่แต่ไม่ไกลแต่ไปไม่ถึงอยู่ไม่ไกลเท่าไรแล้วแต่ไปไม่ถึงถ้าต้องไปให้ถึงสู้นั่นแหละเดี๋ยวถึงไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมนั่นแหละผู้ปฏิบัติต้องอดทนเขาอดทนนี่สำคัญที่สุดเลยนะเป็นตบะของผู้ภาคเพียรเลยนะเราต้องมีความอดทนอดกลั้นแค่ทนก็ได้แล้วเห็นไหมใช้ความอดทนฝึกก็ได้ความอดทนก็ใช้ได้แล้วดีขึ้นเยอะแล้วนั่งไปนั่งไปมันปวดต้องทนหมายว่าโอ้อย่าตายถ้าจะตายเนี่ยมันปวดคนนี้เจ็บปานนี้นี่ขนาดนี้เรายังไม่ใกล้ตายเลยจะทนไม่ไหวใช่เลยต้องทนให้เหมือนจะตายนั่นแหละต้องทนไม่ไหวทนไม่ไหวจริงๆจึงยอมมันเกิดใหม่เอาใหม่อีกสู้อีกปวดก็ทน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 ไม่ไหวแหละทนไม่ไหวไม่ให้มันปล่อยมันเอาเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปุ๊บมันหายปั๊บเลยแม่ปั๊บเดียวแป๊บเดียวหายเลยเปลี่ยนดียาบทแป๊บหายปั๊บเลยเราก็ต้องอดทนนะทนเดี๋ยวข้ามได้ทนไปทนไปทนไปนะเกิดสำเร็จที่ความทนนะนี่แหละความอดทนหนึ่งเป็นตะบักผู้พักเพียรไงเขาเพียรกันอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์นั้นเขาเพียรกันมาอย่างนี้แหละเพียรทนนี่แหละภาวนาทนนี่แหละทนสู้ไม่ถอยทนทนไปเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงสมาธิมันอยู่ที่ความทนนั่นแหละสมาธิมันอยู่ที่ความทนนั่นแหละทนไปทนไปนั่งป่วยก็ทนไปนั่งเมื่อยก็ทนไปนั่งสับก็ทนไปหลับบ้างไม่เป็นไรรู้เอาใหม่แก้ไขโอ้เดี๋ยวมันตั้งขึ้นมาเลยโอ้โหสงบมันเย็นมันสบายมันเบาเนี่ยการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นความอดทนนี่แหละสำคัญมากเลยใหม่ๆใครๆมันก็ไม่ทนหรอกมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
เหมือนการนั่งพักเดียวเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยนั่งพักเดียวเดี๋ยวมันก็ลุกไปโน่นไปนี่ไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำทำบ่อยๆใหม่ๆก็น้อยๆนานๆก็มากๆก็ค่อยมากไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆโอ้ยิ่งแก่มากยิ่งยากใหญ่เลยนะปฏิบัติเนี้ยเราทำมาตั้งแต่หนุ่มตั้งสาวนี่แหละแข็งแรงดีความอดทนมันดีอดทนดีพอแก่ไปแล้วก็โอ้ร่างกายมันก็แย่เลยเนาะความแข็งแรงมันก็น้อยร่างกายมันก็ยิ่งแย่โอ้ยแย่จริงๆเลยกายขันธ์5เป็นของหนักเน้อหนักหนักไปแล้วเนี่ยขันธ์5มันหนักจริงๆนะบุคคลแหละแบกของหนักพาไปใช่ไหมอย่างนั้นจริงไหมโยมเราก็ยังแบกของหนักอยู่นั้นเนี่ยแบกของหนักยังเอาไปอีกเลยอย่าไปเลยทิ้งมันเถอะปล่อยมันปลงมันปลงขันห้าพิจารณาขันห้าผมคนเล็บปันนังนี่แหละนายแล้วตัวเราอันไหนเป็นของเราพิจารณามันเห็นดูพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ใช่เราหรอกมันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกายนี่ไม่ใช่ของเรามีใครเอาไปได้แล้วเอาไปไม่ได้ปู่ย่าตายายแล้วก็ทิ้งกายไว้ในโลกนี้ต่างนั้นเรามาได้ของโลกนะกายเนี่ยเราเอาของโลกไม่ใช่ของเราของเรามีที่ไหนล่ะไม่มีหรอกใจนั่นแหละมันยังเป็นอยู่มันยังเป็นเราเนี่ยก็พยายามใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรานะไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกต้องปล่อยต้องวางต้องทำให้ว่างว่างไม่มีอะไรเป็นของเราเลยพระอรหันต์ท่านมีไหมล่ะไม่มีหรอกกายใจดับหมดแล้วท่านต่อยหมดแล้วท่านทิ้งหมดแล้วเฉยเฉยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรแล้วกายพระธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกินอะไรอร่อยก็เรื่องของกายไม่อร่อยก็เรื่องของกายยินดียินร้ายเรื่องของจิตอรหันต์ท่านไม่ยินดีท่านไม่ยินร้ายอร่อยก็รู้ไม่อร่อยก็รู้นี่ยังงั้นน่ะรู้แต่ไม่ชอบไม่ชังรู้ว่างๆนั่นแหละรู้แล้วเฉยรู้แล้วก็เฉยพวกเราก็ทำอย่างนั้นแหละโยมเราก็ทำไปทำเฉยไปเรื่อยมีอะไรก็เฉยไว้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ต้องรู้จักปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นใครด่าว่าด่าเรามีตรงไหนถามดูเขาว่าเราให้เราอยู่ตรงไหนมีเราก็มีทุกข์ดิต้องทำให้มีเราดิเขาด่าก็ด่าไปเรื่องของคนด่าเราก็เฉยซะเฉยไปไงมันไม่ทุกข์นะอยากจะมีความสุขเราต้องรู้จักเฉยต้องทำเฉยเป็นปฏิบัติคือการเฉยทำเฉยนี่แหละต้องไม่มีตัวเราไงไอ้ตัวเรานี่นะมันเคยไม่ได้อะไรก็เราหมดนั่นของกูอันนี้ก็ของกู
อันของฉันอันนี้ก็ของฉันมีรามีเรามีเขามีแกมีฉันนี่แหละมันยังทุกข์ไงฉะนั้นต้องแก้ต้องแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเรานี่แหละแก้ที่ใจเรานี่แหละใจมันยืดกายนี่ไม่ใช่เราหรอกมีอะไรเป็นเราเราห้ามได้ไหมห้ามให้เจ็บได้ไหมเราของเราต้องห้ามได้สิห้ามไม่แก่ได้ไหมเราก็ห้ามไม่ได้เพราะแก่กันทุกวันทุกวันแก่ทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออกลมเข้าก็แก่ลมออกก็แก่แก่ไปเรื่อยแก่แล้วก็เจ็บยิ่งแก่มากยิ่งเจ็บมากแก่ยิ่งแก่ไปก็เจ็บไปแก่ไปเจ็บไปโอ้คนแก่เนี่ยมันเจ็บเนาะไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวเนาะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันไม่เคยรู้จักเจ็บหรอกแก่แล้วมันจะเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บ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 ไปเดี๋ยวก็ตายแหละโอ้เกิดมันไม่นานเท่าไรเลยอย่าคิดว่ามันนานวันเกินล่วงไปล่วงไปเราอย่ามัวเพลินเมื่อเพลินกับโลกจะไปลงโลกลงเงินลงทองลงข้าวลงของลงที่ลงทางลงลูกลงหลานลงสามีลงภรรยาลงไปหมดเลยเราลงไปหมดมันปรุงไปหมดมันไม่ปรุงปรุงสิมันแก้ลงได้เราต้องหัดปรุงปรุงไว้ปรุงไว้ปรุงไว้พยายามปรุงปรุงสังขารร่างกายนะพยายามปรุงปรุงกายปรุงใจปรุงกายปรุงใจใจก็ต้องปรุงกายก็ต้องปรุงไม่ปรุงเดี๋ยวมันก็ปรุงเนี่ยถ้ามันปรุงเราก็ต้องปรุงปรุงอะไรมันหลงปรุงอะมันรู้ปรุงร่างกายเรานี่แหละเดี๋ยวปรุงคนอื่นเขาก็เหมือนเรานั่นแหละหลอกเอาหนังออกความสวยทั้งนี้ก็ไม่มีใครสวยสวยที่ไหนล่ะสวยจริงๆไม่มีหรอกสวยสมมุติประเดี๋ยวเดียวไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันก็ไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันทุกวันโอ้มันสำคัญนะเนี่ยเราต้องเข้าใจเราต้องรู้พยายามรู้ไว้รู้ไว้รู้ไว้ตัวรู้นี่แหละตัวสำคัญรู้นี่แหละคือการละปฏิบัติธรรมะคือทำความรู้มีความรู้ปฏิบัติจริงๆมันต้องรู้มันจึงจะเฉยไม่รู้มันไม่เฉยนะรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางพอจิตว่างแล้วมันรู้เฉยจิตไม่ว่างมันไม่รู้เฉยหรอกจิตว่างก็รู้เฉยแหละเราก็ต้องทำเฉยไว้ฝึกเฉยไว้ยอมไว้ยอมไว้ยอมนี่แหละคือเย็นไม่ยอมไม่เย็นหรอกนะยอมเดี๋ยวเย็นหมดแหละดูสิคนก็ทะเลาะกันนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเย็นเลยสงบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมมันสงบเลยโอ้ง่ายๆแต่คนไม่ค่อยทำกันนะแต่เอาแต่ไม่ยอมแง่ตัวสำคัญจริงๆเลย
ไอ้ตัวนี้มันสำคัญจริงๆเลยนะสำคัญจริงๆตัวตนนี่แหละเนี่ยสกายทิฏฐินี่แหละสกายทิฏฐิแต่ไม่มีวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรมาสเห็นไหมเราต้องตัดให้ได้นะสกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละตัวสำคัญแหละพอตัวต้นขาดนี่โอ้โหมันสบายดับตัวตนได้เป็นยังไงล่ะรู้ละรู้เฉยไงรู้แล้วไม่ละแล้วมันเป็นตัวตนถ้าละแล้วหมดตัวหมดตนรู้ละนั่นแหละมันจะรู้เฉยถ้าเขาถามรู้ละ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 ละไปพยายามทำความรู้ไว้รู้ละรู้ละรู้ละปฏิบัติต้องรู้ละรู้ละรู้ละนี่แหละโยมรู้ละรู้ละเดี๋ยวมันก็รู้เฉยรู้เฉยอะใช้ได้แล้วรู้แล้วก็เฉยกระทบอะไรก็รู้รู้แล้วก็เฉยรู้มันต้องมีชอบมีชังนะมันก็รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยก็มีชอบนิดนึงชังหน่อยก็มีนี่เราก็รู้ไปรู้ละไปนั่นแหละและรู้ละตัวรู้นั่นแหละมันเป็นตัวละถ้าไม่รู้แล้วไม่ชนะทำไมละมันก็ไม่วางมันต้องละมันก็ว่างมันก็เฉยได้เลยข้าหกนาทีหมดเวลาหน้าเที่ยง เห็นไหมโยมปฏิบัติชั่วโมงโยมนั่งกันไม่ยุกอีกเลยก็มีบางคนก็นั่งสับมั่งไว้สับมั่งสับมั่งเดี๋ยวไม่สับบ้างใช้ได้แต่มานี่ก็ดูตลอดนะไม่หลับตาเลยพูดเป็นหลับตาพูดดูโยมตลอดก็ดีนะทำไปเถอะโยมนั่นแหละมันก็ต้องมีสับมีหลับนะมันธรรมดาเลยโยมนานๆยืดหลังออกมาดังกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักมาเลยร่างกายมันเป็นยังไงเนาะยืดมากุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักมาเลยสู้นะโยมสู้สาธุไม่มีสวายอะไรเนาะไอ้มาสกุลเนาะเอานะเดี๋ยวบังสกุลด้วยกันโยมก็บังสกุลด้วย
มันจึงจะได้อานิสงส์อานิจาวสังขาราสังขารทั้งหลายมาเที่ยงหนอมันบอกทักคุณเรานี่แหละงานเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นจริงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเนี่ยระงับสงบมันระงับมันประดับมันนะเป็นสุขไม่ยึดไม่ติดแล้วมันเป็นสุขมันสุขจริงๆปองไว้อะนะปองด้วยกันนะนิจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอุปสมโหสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอ่ะก็พอเนาะสวดนามอุทิศส่วนบุญกุศลยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาขอในบริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปัตติตังตุมังขออิสพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิตันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ